บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมก็กายเวทนาจิตธรรมนี้เองเมื่อยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมู่คนชายหญิงเป็นกามคุณหรือวัตถุกามที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแต่เมื่อได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเป็นเวทนาสักแต่ว่าเป็นจิตสักแต่ว่าเป็นธรรมระงับความใส่ใจกำหนดยึดถือต่างๆดังกล่าวกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เท่ากับว่าเป็นป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมและเมื่อได้กำหนดละลายกายเวทนาจิตธรรมลงไปว่าสักว่าเป็นธาตุยกเอาปฐวีธาตุธาตุดินเป็นที่ตั้งแต่อันที่จริงก็รวมทั้งดินน้ำไฟลมแต่ยกเอาธาตุดินขึ้นเป็นที่ตั้งสักแต่ว่าเป็นธาตุดินที่เป็นแผ่นดินราบรื่นเป็นหน้ากลองไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาเป็นต้นอันเรียกว่าป่าเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้สมาธิกับทั้งปัญญา
ที่สงบยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดังที่ได้แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าก็ย่อมได้สุญญตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนว่าเป็นวิญญาณกทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์ทั้งหลายเป็นต้นและเมื่อได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินที่ราบรื่นเป็นหน้ากลองไม่กำหนดว่าเป็นป่าก็ย่อมได้สุญญตาคือความว่างที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าในชั้นแรกเมื่อตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่าแม้จะได้สุญญตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนแต่ก็ยังมีไม่ว่างอยู่คือยังมีป่าและเมื่อไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่ากำหนดหมายว่าปฐวีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปเป็นหน้ากลองก็ได้สุญญตาคือความว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นป่าว่างจากป่าแต่ก็มาเหลือไม่ว่างอยู่คือเหลือเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบเป็นหน้ากลองนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินแต่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่าไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินความใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศไม่มีที่สุดนี้คือเป็นช่องว่างไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดว่างจากแผ่นดินหรือจะกล่าวว่าว่างจากปฐวีคือแผ่นดินอาโปคือแผ่นน้ำเตโชคือไฟวาโยคือลมว่างจากดินจากน้ำจากไฟจากลมทั้งหมด
มาเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมทั้งหมดความใส่ใจกำหนดลงไปว่าอากาศคือช่องว่างดังนี้ย่อมจะทำให้จิตสงบตั้งมั่นละเอียดขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือว่างไปทั้งหมดจิตที่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดดังนี้ย่อมห่างไกลจากวัตถุอันจะดึงจิตใจให้ยึดถือยิ่งขึ้นไปเพราะว่าแม้เมื่อยังใส่ใจกำหนดว่าเป็นปฐวีปฐวีคือแผ่นดินก็ย่อมใกล้ต่อป่าย่อมจะน้อมจิตไปกำหนดเป็นป่าก็ย่อมมีต้นไม้มีภูเขามีห้วยหนองคลองบึงเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั้นใจก็จะน้อมไปสู่ป่าและเมื่อใจน้อมไปสู่ป่าอีกขั้นหนึ่งก็น้อมไปสู่บ้านเป็นบ้านเป็นหมู่คนเมื่อใจเข้าบ้านใจเข้าหมู่คนกามและอกุศลธรรมทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นเมื่อได้หัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยลำดับมากำหนดว่าเป็นป่ามากำหนดว่าเป็นแผ่นดินจึงเพื่อที่จะให้ความกำหนดของจิตนี้ห่างไกลจากวัตถุซึ่งเป็นเครื่องดึงไปสู่นิวรณ์คือกามและอกุศลธรรมทั้งหลายให้ห่างไกลยิ่งขึ้นจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดว่าเป็นแผ่นดินมากำหนดว่าเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุดไม่มีแผ่นดินไม่มีป่าเมื่อเป็นดังนี้จึงได้สุญญตาคือความว่างว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือยังมีอากาศนั่นเองช่องว่างไม่มีที่สุดนั่นเองยังเป็นอสุญญตาคือเป็นความไม่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปอีกให้ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นอากาศคือเป็นช่องว่าง
ว่างไม่มีที่สุดว่างไปหมดมาใส่ใจกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอันวิญญาณนั่นกล่าวเข้าใจง่ายๆก็คือตัวรู้หรือความรู้วิญญาณที่ตรัสแสดงไว้ในที่ต่างๆเห็นวิญญาณในธาตุหกได้แก่ธาตุรู้วิญญาณธาตุธาตุรู้วิญญาณในขันห้าได้แก่รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมีตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นมาประจบกันก็เห็นก็ได้ยินอันการเห็นการได้ยินนั่นก็คือตัวความรู้อย่างหนึ่งนั่นเองเห็นก็คือรู้เห็นได้ยินก็คือรู้ได้ยินเป็นความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ที่รู้ทางอายตนะเพราะฉะนั้นในที่นี้วิญญาณจึงหมายถึงตัววิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั่นเองก็ได้หมายถึงความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั้นซึ่งรู้ทางอายตนะอันมีลักษณะเป็นเห็นเป็นได้ยินดังกล่าวเป็นต้นนั้นก็ได้แต่เพื่อให้รวบรัดก็แสดงว่าความรู้หรือตัวรู้ความรู้หรือตัวรู้ไม่มีที่สุดอันอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดคือว่างไปทั้งหมดนั้นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความว่างในภายนอกคราวนี้จึงไม่ใส่ใจกำหนดถึงตัวความว่างซึ่งเป็นภายนอกนั้นมากำหนดตัวความรู้ในภายในว่าไม่มีที่สุดเพราะว่าอันความว่างหรือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเป็นภายนอกนั้นก็เพราะมีตัวรู้หรือมีความรู้อันกำหนดอยู่ในช่องว่างอันไม่มีที่สุดนั่นเองถ้าไม่มีตัวรู้หรือไม่มีความรู้ซึ่งเป็นภายในแล้วก็เป็นอันว่าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแม้ว่าจะมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในภายนอกจะมีป่าจะมีแผ่นดิน
ลอดจนถึงมีอากาศคือช่องว่างแต่ว่าถ้าไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นความรู้ของแต่ละบุคคลอยู่แล้วก็รู้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่รู้ไอ้นั้นก็เพราะมีธาตุรู้มีตัวรู้มีความรู้อยู่จึงรู้อะไรอะไรได้และเมื่อธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้มากำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดจึงรู้ว่าเป็นช่องว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุดฉะนั้นจึงไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศนั้นมากำหนดตัวความรู้ข้างในคือนำสติมากำหนดตัวรู้ความรู้ซึ่งเป็นภายในนี้ไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศมากำหนดตัวความรู้หรือตัวรู้ซึ่งตั้งอยู่ในภายในและแม้ตัวรู้หรือความรู้นี้ก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันกับอากาศที่ไม่มีที่สุดมีตัวรู้หรือมีความรู้ที่ไม่มีที่สุดจึงกำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดได้อากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นจะรู้ได้ก็เพราะมีตัวรู้หรือมีธาตุรู้มีความรู้ที่ครอบคลุมอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นแม้ตัวความรู้ก็เป็นสิ่งไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอากาศที่ไม่มีที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ความใส่ใจกำหนดจึงน้อมเข้ามาถึงตัวรู้หรือธาตุรู้ความรู้ที่เป็นภายในว่าไม่มีที่สุดดังนี้ก็เป็นสมาธิจิตอันประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาซึ่งเป็นตัวรอบรู้ที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อกำหนดได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้สุญญตาคือความว่างว่างจากบ้านผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือตัววิญญาณคือตัวรู้หรือธาตุรู้นั่นเอง
พราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจกำหนดแม้ว่าวิญญาณธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้ไม่มีที่สุดมากำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีความกำหนดดังนี้เป็นความกำหนดที่ทำให้ไม่มีกังวลห่วงใยเพราะว่าเมื่อเพ่งดูเข้าไปในอากาศที่ไม่มีที่สุดก็ดีในตัวรู้รู้หรือความรู้ที่ไม่มีที่สุดก็ดีย่อมไม่พบว่ามีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีแผ่นดินแผ่นน้ำลมไฟอันเป็นวัตถุแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีป่าแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีผู้คนแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอากาศคือช่องว่างว่างไปทั้งหมดและแม้อากาศคือช่องว่างนั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะว่ามีแต่ตัวธาตุรู้หรือตัวรู้หรือความรู้อันไม่มีที่สุดและแม้ตัวธาตุรู้ความรู้ตัวรู้นั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะเป็นความว่างอะไรสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อกำหนดเข้ามาถึงขั้นนี้ก็เป็นอันว่าได้ความว่างอันเรียกว่าสุญญตาคือความว่างว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศที่ไม่มีที่สุดว่างจากวิญญาณที่ไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีไม่ว่างอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมาตั้งทำความสงบอยู่ในภายในไม่ต้องกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะความกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นก็ยังเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นจึงไม่กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมากำหนดตั้งสงบอยู่ในภายในความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในนี้
ก็ละเอียดประณีตไม่มีอารมณ์ว่ารูปไม่มีอารมณ์ว่าเสียงไม่มีอารมณ์ว่ากลิ่นไม่มีอารมณ์ว่ารสไม่มีอารมณ์ว่าผัสสะสิ่งที่กายถูกต้องและยังมีธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่เป็นอย่างละเอียดไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลทัพพะเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่เป็นสัญญาคือความกำหนดหมายจึงสงบลงไปเป็นส่วนมากไม่มีรูปสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นรูปสัทธสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นเสียงคันธสัญญาความกำหนดไว้ว่าเป็นกลิ่นรสสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นรสโผฏฐัพพะสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องและตลอดจนถึงธรรมสัญญาความกำหนดไว้ว่าเป็นธรรมารมณ์อย่างหยาบก็ไม่มีเป็นอย่างละเอียดสำหรับเป็นที่หมายอยู่ตั้งอยู่ในจิตใจและเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็คือว่าไม่มีรูปสัญญาสัทธสัญญาเป็นต้นไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ายังมีอยู่แต่ว่าน้อยละเอียดมากเป็นธรรมสัญญาอย่างละเอียดที่กำหนดอยู่เมื่อกำหนดถึงขั้นที่ตรัสสอนไว้นี้ก็เป็นอันว่าได้สุญญตาคือความว่างมาโดยลำดับว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากปฐวีแผ่นดินว่างจากอากาศว่างจากวิญญาณว่างจากอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งมาตั้งสงบอยู่ในภายในเหมือนอย่างไม่มีสัญญาอะไรแต่ว่าก็มีสัญญาคือความที่ประนุดหมายอยู่ดังนี้อันเป็นตัวสัญญาความประนุดหมายกำหนดหมายอยู่ว่าไม่มีอะไรตั้งสงบอยู่ในภายในก็เป็นความว่างที่ตรัสสอนอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้เป็นการตรัสสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมสมาธิพร้อมทั้งได้ปัญญาคือความรู้ไปด้วยกันจิตก็ได้สมาธิที่เป็นตัวความมั่นและได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้และเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นสติก็ตื่นสว่างโพร่งยิ่งขึ้นปัญญาก็รู้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจิตก็ตั้งมั่นสงบและ
ผ่องใสแจ่มใสยิ่งขึ้นไปโดยลำดับปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นความสว่างโพร่งเป็นความตื่นเป็นความผ่องใสใจอยู่ภายในเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทางสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมาโดยลำดับนั่นเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป